มาชม7ฟีเจอร์บนแอปพลิเคชัน K Plus ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยใช้งานกันมาก่อนนะครับ7ฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะมีอะไรบ้างตามมาชมกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนำ10ฟีเจอร์การใช้งานบนแอปพลิเคชัน K Plus ให้ชมกันไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยชมคลิปนั้นตามไปชมที่คลิปตรงนี้นะครับผมและในคลิปนี้ครับผมจะนำอีก7ฟีเจอร์ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนั้นอาจจะไม่เคยใช้งานมาก่อนฟีเจอร์ที่1การสร้าง QR Code สำหรับการรับเงินนะครับปกติถ้าเราจะให้ใครสักคนโอนเงินมาให้เราเราจะทำการส่งหมายเลขบัญชีหรือว่าเบอร์พร้อมเพย์ไปยังคนนั้นใช่ไหมครับแต่ด้วยฟีเจอร์การสร้าง QR Code สำหรับการรับเงินนี้จะช่วยให้เรานั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นจะต้องส่งหมายเลขบัญชีหรือว่าเบอร์พร้อมเพย์ไปให้ผู้รับโดยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน K Pass เลือกไปที่เมนูสแกนที่มุมล่างขวาครับจากนั้นเลือกไปที่การรับเงินเราจะได้ QR Code ขึ้นมานะครับเรานำ QR Code นี้ครับส่งไปยังผู้ที่จะจ่ายเงินให้เราผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าจะแชร์ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเมื่อผู้รับได้รับ QR Code แล้วในแอปพลิเคชัน LINE สามารถกดแชร์และเลือกไปยังเปิดด้วยแอปอื่นจากนั้นเลือกไปที่แอปพลิเคชัน K Pass นะครับแอป K Pass จะเด้งข้อมูลขึ้นมาทันทีเลยครับว่าชื่อผู้รับเงินนั้นจะเป็นใครเราเพียงกรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะจ่ายเพียงเท่านั้นนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้จะส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE เราสามารถจ่ายผ่าน QR Code นี้ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับสมมุติผมใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารอื่นครับผมก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นๆจากนั้นเลือกไปที่การสแกนจ่ายครับและหลังจากนั้นครับให้เลือก QR Code ที่เราเพิ่งได้รับมาที่เป็นรูปภาพแอปพลิเคชันธนาคารเหล่านั้นก็จะแสดงเมนูสำหรับการจ่ายเงินมาให้เราเช่นกันนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีความสะดวกสบายอย่างไรจะช่วยป้องกันการป้อนข้อมูลหมายเลขหรือว่าเบอร์พร้อมเพย์ที่ผิดด้วยนะครับผมฟีเจอร์ที่2ชื่อว่าขุนทองนะครับสำหรับฟีเจอร์ขุนทองนะครับไม่ใช่ฟีเจอร์โดยตรงของทาง K Plus แต่มันคือแชทบอทที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ LINE โดยทาง K Bank นั้นได้จับมือกับทาง KBTG พัฒนาตัวแชทบอทนี้ขึ้นมาหน้าที่หลักของขุนทองนะครับจะช่วยจัดการธุรกรรมทางการเงินขนาดย่อมได้สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบตั้งกลุ่มใน LINE นะครับเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นกินข้าวเที่ยวหรือว่าหารค่าบริการออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าฟีเจอร์ขุนทองช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปทานข้าวกับเพื่อนๆทานข้าวเสร็จได้บิลออกมาใช่ไหมครับปกติเราก็จะหารกันว่ากินไปเท่าไหร่ถ้าจะหารเท่ากันเราก็กดเครื่องคิดเลขหารกันได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีบิลที่ซับซ้อนกว่านั้นสมมติเราไปกินหลายคนเป็น10คน20คนในกรุ๊ปใหญ่ๆแต่ละคนอาจจะสั่งไม่เท่ากันนะครับคนนึงสั่งน้อยคนนึงสั่งมากบิลก็จะออกมาเราสามารถให้ขุนทองครับช่วยบริหารจัดการในตรงจุดนี้ได้ครับให้สร้างกลุ่ม LINE ขึ้นมา1กลุ่มครับจากนั้นเพิ่ม LINE Official ของขุนทองเข้าไปในกลุ่มขุนทองจะเข้ามาบริหารจัดการได้ว่าในบินนี้ที่เราสั่งไปทั้งหมด20คนเนี่ยคนที่1ถึงคนที่20สั่งอะไรไปบ้างและแต่ละคนต้องจ่ายค่าอาหารเท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับคนที่สร้างบินนั้นจะสามารถเพิ่มบัญชีเอาไว้เพื่อที่จะทำการรับเงินจากเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ทางขุนทองสร้างบินขึ้นมาแล้วขุนทองจะบอกได้ว่าแต่ละคนต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าเราจะทำการจ่ายเราสามารถกดโอนเงินผ่านช่องทาง K Pass ได้เลยจากเมนูที่ทางขุนทองแจ้งขึ้นมานะครับสมมุติว่าใน20คนนั้นจ่ายมาแล้ว17คนแต่ยังเหลืออีก3คนที่ยังไม่จ่ายนะครับผ่านไปอีก1วันครับขุนทองจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ายังเหลือคนที่ไม่จ่ายนะอีก3คนกรุณาจ่ายด้วยเราก็จะได้รู้ว่าใครที่จ่ายแล้วใครที่ยังไม่จ่ายนะครับเพิ่มความสะดวกในตรงจุดนี้นะครับเราไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องบินเราสามารถใช้ขุนทองตรงนี้แหละในการช่วยบริหารจัดการในตรงจุดนี้นะครับนอกจากตัวอย่างการบริหารค่าอาหารในกลุ่มเพื่อนนะครับทางขุนทองนั้นก็ยังสามารถจัดการอย่างอื่นได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะหารค่า Netflix หารค่า Apple One หรือว่าหารค่า Spotify อะไรต่างๆในกลุ่มเพื่อนนะครับเราก็สามารถสร้างเป็นบิลรายเดือนขึ้นมาได้เช่นกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยตามว่าใครจ่ายแล้วใครยังไม่จ่ายไม่ต้องมาตามทวงครับเพราะว่าหน้าที่นี้เป็นของขุนทองเห็นไหมครับว่าช่วยทั้งประหยัดเวลาเพิ่มความสะดวกทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากด้วยนะครับฟีเจอร์ที่3การจ่ายบิล
ไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรเครดิตค่าเบอร์มือถือสาธารณูปโภคต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าสินเชื่อหรือว่าสัญญาเช่าซื้อนะครับรวมไปถึงการจ่ายค่าประกันภัยก็สามารถทำผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน K Plus ได้เหมือนกันนะครับความสะดวกอยู่ที่เราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปตามศูนย์ผู้ให้บริการต่างๆนะครับอย่างเช่นการจะจ่ายบิลมือถือเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปในช็อปแล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาจริงคือผมไม่ค่อยเดินเข้าไปที่ช็อปเลยสำหรับวิธีการใช้งานฟังก์ชันการจ่ายบิล นะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน K Plus เลือกไปที่เมนูธุรกรรมการจ่ายบิลหลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการได้เลยครับผมเห็นไหมครับว่าการจ่ายค่าน้ำค่าไฟและก็บิลต่างๆนั้นเราทำได้ง่ายๆผ่านเพียงปลายนิ้วเท่านั้นนะครับฟีเจอร์ที่4การเติมเงินครับฟีเจอร์นี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือแบบระบบเติมเงินไม่ว่าจะเป็น TrueMove HAS D-Tag เราสามารถที่จะเติมเงินเข้าไปในซิมของเราได้นะครับและนอกจากนี้ครับยังสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ได้ด้วยนะครับผมและโดยสำหรับใครที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์และมีการใช้งานทางด่วนบ่อยๆนะครับแน่นอนว่าจะมีการพกบัตร Easy Pass ไว้เพื่อที่จะทำให้สามารถผ่านช่องทางการเก็บเงินของทางด่วนได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการจ่ายเงินที่ด่านของทางด่วนนะครับในแอปพลิเคชัน K Plus เองก็รองรับการเติมเงินเข้าบัตร Easy Pass ด้วยนะครับหลังจากเราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน K Plus นะครับล็อกอินเข้ามาในระบบเลือกเมนูธุรกรรมครับหลังจากนั้นเลือกไปที่เมนูการเติมเงินเราสามารถเลือกการเติมเงินให้บัตร Easy Pass ผ่านเมนูบริการยอดนิยมนะครับเลือกไปที่ Easy Pass ครับจากนั้นให้กรอก serial number ของบัตร Easy Pass เข้าไปนะครับสำหรับจำนวนเงินที่สามารถเติมเข้าบัตร Easy Pass ได้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่300บาทไปจนถึง 5,000 บาทนะครับหลังจากที่กดดำเนินการจนเสร็จสิ้นนะครับยอดเงินนั้นจะเข้าไปยังบัตรซึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับระบบของทาง Easy Pass ด้วยนะครับการเติมเงินเข้ากระเป๋า e-wallet ของ GrabPay นะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะใช้แอปพลิเคชัน Grab อยู่ใช่ไหมครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถเรียกแท็กซี่ก็ได้การส่งของหรือว่าแม้กระทั่งการสั่งอาหารนะครับโดยในช่วงโควิดที่ผ่านมาการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab นั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋า Grab Pay Wallet นะครับเราสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ก็ได้หรือจะทำโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน Grab ก็ได้นะครับผมจะแสดงให้ชมบนแอปพลิเคชัน Grab นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Grab จากนั้นเลือกไปที่บริเวณจำนวนเงินที่มุมบนซ้ายครับจะมีเมนูให้เลือกเติมเงินแตะไปที่เติมเงินครับเลือกไปที่ K Plus เลือกจำนวนเงินครับว่าต้องการเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินแตะไปที่ K Plus เลือกไปที่เติมเงินระบบจะเด้งเข้าสู่แอปพลิเคชัน K Plus ให้เรายืนยันการเติมเงินอีกครั้งนึงโดยการกดต่อไปและยืนยันใส่รหัสผ่านของ K Plus ระบบจะบอกว่าทำรายการเติมเงินเข้าไปยัง Grab Pay Wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาสู่หน้าหลักนะครับให้เช็คจำนวนยอดเงินอีกทีนึงให้แตะไปที่บริเวณจำนวนเงินครับเราก็จะเห็นว่านี่ก็คือยอดที่เราเพิ่งเติมมาเมื่อกี้นะครับฟีเจอร์ที่6การโอนเงินไปต่างประเทศในแอปพลิเคชัน K Plus เองมีฟีเจอร์การโอนเงินไปต่างประเทศเข้าไปที่เมนูการทำธุรกรรมครับจากนั้นเลือกไปที่เมนูการโอนเงินมุมล่างขวาสุดครับเลือกไปที่โอนเงินต่างประเทศซึ่งเมนูนี้ครับเราสามารถใช้งานได้ตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาของวันทำการนะครับเราไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากเพียงกรอกข้อมูลตามที่แอปพลิเคชัน K Plus ร้องขอนะครับณปลายทางข้อมูลบัญชีผู้รับที่เราควรจะต้องมีคือ Swift Code และหมายเลขบัญชีต่างๆนะครับทางนี้ถ้าหากเราเองไม่ทราบ Swift Code ของธนาคารที่ต้องการจะโอนเราสามารถค้นหาจากชื่อของธนาคารเหล่านั้นก็ได้นะครับ 2. รายละเอียดธนาคารฝั่งขาผู้รับเงินหรือว่า Local Clearing Code สำหรับประเทศอังกฤษ ACH Code สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา Bank Code สำหรับฮ่องกงเป็นต้นนะครับกรอกข้อมูลบัญชีปลายทางของผู้รับชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรติดต่อและทั้งนี้เราจะต้องเลือกเหตุผลว่าการโอนเงินไปนั้นมีเป้าหมายอย่างไรนะครับจำนวนเงินที่ปลายทางจะได้รับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มเท่าที่เราส่งไปนะครับหลังจากที่ทำการโอนเสร็จเรียบร้อยระบบแจ้งมาว่าปลายทางจะได้รับเงินภายใน3วันทำการแต่ใช้ระยะเวลาไม่นานครับที่ปลายทางนั้นก็แจ้งมาว่าได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟีเจอร์นี้นะครับมีประโยชน์ค่อนข้างมากสำหรับผู้ปกครองที่มีการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศและต้องการที่จะส่งเงินไปให้ในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างประเทศอยู่ที่250บาทซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้นะครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการโอนเงินไปต่างประเทศที่ประหยัดทั้งค่าโอนและประหยัดทั้งเวลาด้วยนะครับฟีเจอร์ที่7 K Plus Market รวมสินค้าจากหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็น SCG Home iStudio by CopperY.live Jmart Vivo แสนสิริและอื่นๆอีกมากมายครับมาให้เราได้เลือกช็อปแล้วก็เลือกซื้อเราสามารถช็อปได้โดยการใช้เงินสดที่มีอยู่ในบัญชีของธนาคารกสิกรไทยได้เลยหรือถ้าหากใครมีแต้ม K Point สามารถนำแต้มเหล่านั้นมาทำการแลกซื้อของได้นะครับสำหรับ K Point นะครับเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นลูกค้าของบัตรเครดิตก็สามารถได้แต้มเช่นกันนะครับโดยคะแนนสะสมใหม่จะมีให้สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยทุกคนและอีกหนึ่งช่องทางคือนอกจากการเก็บสะสมแต้มได้จากการใช้จ่ายบัตรเครดิตแล้วยังสามารถได้มาจากการร่วมกิจกรรมหรือว่ามิชชั่นต่างๆในฝั่งของแอปพลิเคชัน K Plus เองนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้จะมีภารกิจให้เราเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์ e-wallet เพียงเติมเงินให้ครบ300บาทเราก็จะสามารถรับแต้ม K Point จำนวน100แต้มนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน K Plus ที่จะทำให้เราสามารถได้ K Point ขึ้นมานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับเผื่อว่าใครมีแต้มในบัตรเยอะๆอยากจะมาแลกและนอกจากนี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นที่อยู่ใน K Plus Market ด้วยเราก็สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ได้เลยนะครับและนี่เป็น7ฟีเจอร์นะครับที่ทางทีมงาน iMod ได้มาแนะนำให้ได้ทราบกันวันนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนยังไงถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วลองนำไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับความเห็นส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดจะมีอยู่2ฟีเจอร์ครับนั่นคือการสร้าง QR Code สำหรับการรับเงินแล้วก็ฟีเจอร์ขุนทองนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยจะช่วยให้เราบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินในกลุ่ม LINE ของเพื่อนเรานะครับและถ้าหากว่าใครยังไม่มีบัญชีของธนาคารกสิกรนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ได้เลยโดยไม่ต้องไปที่สาขานะครับเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K Plus แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆจากนั้นไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่จุด K Check ID อย่างเช่นตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย 7-Eleven Big C ไปรษณีย์ไทยและที่อื่นๆเพียงเท่านี้เราก็จะมีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยมาไว้ใช้งานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ